้ยเสือร้องอะไรอ่ะทำไมเสียงดังจังเฮ้ยพี่กังเมื่อคืนที่เราเจอมันคือผีกระหังแน่นอนอ่ะสรุปมันคือเรื่องจริงเหรอเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องหลอกเด็กงั้นวันก่อนที่ฟิวเจอก็เป็นเรื่องจริงอะดิผีกระหังแทบไม่มีคนเจอเลยอ่ะมีแต่คนเห็นผีกระสือลองหาข้อมูลหน่อยดีกว่าอุ๊ยผีกระหังก็ไม่ได้ดูดุร้ายนะเนี่ยแต่ก็แอบน่ากลัวแต่ถ้าบินมาบ้านเราแปลว่าต้องอยู่แถวนี้แน่ๆเลยอะทำไงดีอะเราต้องรู้ให้ได้อะว่าใครเป็นผีกระหังวันนี้เราก็ไม่ว่างด้วยอะต้องไปเรียนกว่าจะกลับบ้านมาก็อีกตั้ง3วันไว้กลับบ้านมาชวนฟิวไปตามหาผีกระหังดีกว่าอุ้ยแต่นี่ก็ใกล้เวลาที่จะต้องเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวรีบเก็บของไปมหาลัยดีกว่าแม่เดี๋ยวหนูต้องไปเรียนก่อนนะหนูมีทำงานค้างที่คอนโด3วันน่ะอีก3วันเดี๋ยวรีบกลับมาได้จ้ะเฟมถึงแล้วอ่ะโทรหาแม่ด้วยนะลูกได้ค่ะแม่งั้นหนูไปก่อนนะฟิล์มก็ไปเรียนฟิวก็ไปเรียนอยู่บ้านก็เบื่อออกไปหาอะไรกินดีกว่ามิงหายไปไหนเนี่ยเมื่อคืนยังนอนอยู่ด้วยกันอยู่เลยอะเช้ามาหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยมิงออกมาหาแม่แล้วลูกมิงไหนเนี่ยมิ้งออกมาหาแม่แล้วมิ้งอยู่ไหนเนี่ยลูกมิ้งไปอยู่ไหนเนี่ยลูกมิ้งจ๋ามิ้งออกมาหาแม่แล้วมิ้งน้ำตาลนี่มาทำอะไรแถวนี้ไปอยู่ไหนอะลูกออกมาหาแม่แล้วมิ้งตาลหาอะไรอยู่เหรอตาลหาแมวอยู่อะค่ะพี่แมวตาลหายไปเมื่อคืนน่ะยังนอนอยู่ด้วยกันเลยนะคะเช้ามาก็ไม่เจอแล้วสงสัยอะแอบหนีออกไปเที่ยวค่ะแมวก็เป็นแบบนี้แหละชอบหนีเที่ยวเดี๋ยวก็กลับมาเองแหละขอให้เป็นอย่างนั้นนะพี่ปกติอะมิ้งก็ไม่เคยออกไปไหนเลยตาลก็กลัวว่าเขาจะกลับบ้านไม่ถูกหรือว่าแมวตาลน่ะจะโดนกระหังจับกินไปแล้วอะไรอะพี่โดนกระหังจับกินไม่ตลกเลยนะผีกระหังเนี่ยนะจะมาจับแมวไปกินพี่ล้อเล่นเมื่อคืนน่ะฟิล์มบอกว่าเจอผีกระหังบินอยู่แถวบ้านพี่ฟิล์มเห็นเหรอมันมีจริงเหรอพี่พี่ว่าฟิล์มอ่ะน่าจะตาฝาดนะนี่มันยุคไหนแล้วไม่มีหรอกผีอ่ะฟิล์มอ่ะไปดูหนังผีแล้วก็มโนแต่ตันก็เคยได้ยินคนแก่เขาพูดว่ามันมีจริงๆนะแต่ว่าแถวบ้านเราอ่ะมันจะมีด้วยเหรอพี่นั่นสิแถวบ้านเราอ่ะไม่เคยมีใครเจอนะแต่ถ้าในข่าวอ่ะมีคนเจอผีกระสือแต่ผีกระหังอ่ะไม่เคยออกข่าวเลยนะแต่ถ้ามีมันก็ต้องมีคนเห็นบ้างสินั่นน่ะสิตาลว่าไม่น่ามีจริงหรอกอ่ะพี่จริงตาลมาเดี๋ยวพี่ช่วยหามิ้งอยู่ไหนลูกตาลแมวตาลสีอะไรอ่ะสีเทาๆอ่ะค่ะโอ้ยสีนี้หายากพี่ว่าคนเจอแล้วเก็บไปเลี้ยงหรือเปล่านี่มิ้งออกมาแล้วลูกมิ้งไปอยู่ไหนเนี่ยมิ้งอยู่ไหนลูกมิ้งจะหาเจอมั้ยเนี่ยมิ้งอยู่ไหนลูกออกมาแล้วหาไม่เจอเลยอ่ะพี่เดือนทำยังไงดีอ่ะตัวเนี้ยลูกหลักด้วยอ่ะกลับไปรอที่บ้านเถอะตาลแมวบ้านพี่ก็หนีเที่ยวแบบนี้แหละเดี๋ยวก็กลับบ้านเองได้พี่งั้นตาลขอตัวกลับไปดูที่บ้านก่อนแล้วกันเผื่อจะกลับมาที่บ้านแล้วได้เถอะตาลถ้าพี่เจอเดี๋ยวพี่จะไปส่งที่บ้านขอบคุณค่ะพี่เดือนมิ้ง
นิ้งอยู่ไหนลูกนิ้งออกมาแล้วสวัสดีค่ะป้าแมวซื้อขนมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะแม่อ้าวฟิววันนี้เลิกเร็วเหรอลูกถึงได้กลับบ้านไวรถไม่ติดค่ะแม่เลยกลับไวว่าแต่พี่ฟิล์มไม่อยู่หรอแม่พี่ฟิล์มไปมหาลัยอะลูก3วันถึงจะกลับมีอะไรหรือเปล่าลูกเปล่าแม่ไม่มีอะไรว่าแต่วันนี้มีอะไรกินบ้างอะวันนี้แม่ซื้อแกงถุงเจ้าเก่าเอากระเป๋าไปเก็บแล้วลงมากินข้าวนะลูกได้แม่งั้นหนูเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะงั้นแม่ไปแกะแกงรอนะจ๊ะค่ะมีหลายอย่างเลยนะฟิลนั่งลูกจ้าขอบคุณค่ะแล้ววันนี้เรียนเป็นไงบ้างอะฟิลก็เรียนปกติอะแม่แต่ว่าวันนี้ที่กลับไวอะพ่อหนูทำงานค้างเสร็จแล้วทำเสร็จตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนแล้วเหรอใช่เออฟิลถ้าออกไปข้างนอกแล้วเจอแมวพี่ตาลอะจับมาให้พี่ตาลด้วยนะลูกแมวพี่ตาลเจ้ามิ้งเหรอแม่ใช่แมวพี่ตาลอ่ะหนีออกจากบ้านเห็นพี่ตาลอ่ะตามหาเมื่อตอนกลางวันมิ้งน่ารักด้วยอ่ะแม่ถ้าคนเจอก็คงเก็บเอาไปเลี้ยงเล่าสงสารพี่ตาลอ่ะแม่ว่าไม่น่าไปไหนไกลหรอกเดี๋ยวก็กลับบ้านจริงแม่แมวบ้านเราอ่ะไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาเองเนาะวันนี้นะแม่แซวพี่ตาลว่าแมวเขาอ่ะโดนผีกระหังกินพี่ตาลหน้าเสียเลยลูกผีกระหังเหรอแม่มีจริงๆนะแม่หนูกับพี่ฟิล์มเห็นเมื่อวันก่อนไม่มีหรอกฟิลแม่แค่แกล้งหลอกพี่ตาลเองมันมีจริงนะแม่เชื่อหนูสิแม่ว่าเปลี่ยนเรื่องคุยเหอะไร้สาระค่ะแม่แล้วนี่ใกล้กีฬาสีหรือยังเนี่ยใกล้แล้วแม่หนูแข่งวันจันทร์นี้แล้วอ๋อเหรอขอให้ชนะนะจ๊ะจ้าเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าผีกระหังมีจริงเราพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเราฟิลนี่อร่อยนะกินเยอะๆนะลูกค่ะแม่ผัดหน่อไม้ก็อร่อยนะลูกค่ะแม่หนูยังไม่ได้ชิมเลยแม่หนูอิ่มมากเลยเนี่ยอิ่มมากเลยเหรอแม่กินข้าวเสร็จแล้วแม่ว่าจะไปรีดผ้าสักหน่อยอ่ะลูกได้แม่งั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำนะได้เลยจ้าจ้าแม่รีดผ้าเสร็จหรือยังเนี่ยยังไม่เสร็จเลยอ่ะลูกงั้นเดี๋ยวหนูไปนั่งเล่นคอมรอนะได้เลยจ้ะผีกระหังชอบกินอะไรเนี่ยลองหาดูหน่อยดีกว่าผีกระหังโอ้กระหังจะแอบกินอยู่คนเดียวในมุมลับๆและชอบกินของสดๆคาวๆอุ้ยไหนมีอะไรเนี่ยชอบกินตอนดึกๆและชอบกินของสกปรกของสกปรกถ้าเราเอาของกินมาล่อผีกระหังอ่ะก็จะมากินพอเราเห็นนะเราก็ถ่ายคลิปเก็บไว้แค่เนี้ยก็เป็นเรื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าผีกระหังมีจริงว่าแต่เราจะเอาอะไรไปเป็นเหยื่อนี่ก็มืดแล้วนะเอาไงดีอ่ะฟิลนี่สามทุ่มแล้วนะลูกยังไม่ขึ้นนอนอีกเหรอยังค่ะแม่หนูขอดูอะไรอีกแป๊บนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูตามขึ้นไปอย่าดึกมากนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นไม่ไหวค่ะแม่งั้นแม่ขึ้นไปนอนก่อนนะ
ก่อนขึ้นอ่ะปิดประตูบ้านให้เรียบร้อยนะลูกจ้าลุลจ้างั้นแม่ช่วยแบบน้ำนอนก่อนนะค่ะแม่แม่ขึ้นบ้านไปแล้วเราจะเอาอะไรไปล่อผีกระหังดีเนี่ยไหนมีอะไรบ้างนมผลไม้ไม่เห็นมีเนื้อไก่เนื้อหมูหรือว่าเนื้อดิบๆเลยอ่ะแล้วแบบนี้เราจะเอาอะไรไปล่อผีกระหังล่ะเนี่ยเอาไงดีเนี่ยแมวแล้ววันนี้แม่บอกว่าแมวพี่ตาลหายด้วยหรือว่าผีกระหังจะกินแมวพี่ตาลไปผีกระหังชอบกินแมวเสือช่วยฟิวหน่อยได้ไหมครั้งนี้ครั้งเดียวนะเสือเอาแมวมาล่อดีไหมเนี่ยถ้ากระหังผ่านมาก็คงจะมาจับแมวไปกินพอเจอเราก็ถ่ายคลิปแล้วค่อยออกไปไล่ไม่น่าเป็นอะไรหรอกมั้งเสือลองดูก็แล้วกันเสือนะมาเป็นตัวล่อให้หน่อยนะจะไม่ให้เกิดอันตรายแน่นอนไม่ต้องกลัวนะเสือนะแป๊บเดียวเองไม่นานหรอกมั้ยลุกมาก่อนมั้ยไปเสือไปไปเดินเล่นยามดึกหน่อยดีกว่าป่ะเสือไปนะไปเดินเล่นไปเสือยืนรออยู่ตรงนี้ให้พี่ฟิวหน่อยนะอยู่ตรงนี้แป๊บนึงช่วยพี่หน่อยนะแป๊บนึงนะเสืออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกนะเสือนะพี่ไม่ต้องสงสัยหรอกว่ามัดอะไรนะอยู่ตรงนี้มองวิวดูวิวตรงนู้นสวยใช่ไหมเออนั่นแหละตรงนู้นสวยหนูมองทางนู้นมองทางนู้นสวยนั่นน่ะเออนั่นแหละรออยู่นี่นะเสือเดี๋ยวพี่ฟิวมารับนะยังไม่เห็นมีอะไรมาเลยอ่ะเมื่อไรผีกลางจะมาเนี่ยนานแล้วนะเนี่ยผีกระหังยังไม่ออกมาอีกเหรอโอ้ยหรือว่าวันนี้จะไม่ออกเนี่ยนี่รอถ่ายตั้งนานแล้วนะยังไม่มีอะไรมาอีกเหรอโอ้ยหนีดุ่มแล้วเนี่ยเสืออยู่นั่นก่อนนะยังไม่เห็นมีอะไรมาเลยอะเอาไงดีเนี่ยหรือว่าจะรออีกแป๊บนึงแต่ถ้าไม่มีอะไรไปนอนดีกว่าอ้วกแล้วเนี่ยThank you.
าจากบ้านฉันเขาไปทำไมนี่เอาไปเสือเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนหรือเปล่าปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้วนะยังไม่ทันได้ถ่ายคลิปเลยอ่ะโอ้เสือไม่กลัวนะไม่กลัวนะเสือไม่เป็นไรใช่ไหมผีกระหังหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยโอ้เสือไม่เป็นไรก็ดีแล้วนะผีกระหังหายไปไหนแล้วเนี่ยเสือเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยเนาะเฮ้ยอยู่นั่นไงผีกระหังอยู่นั่นไงโอ้ยไม่ได้ถ่ายคลิปเลยอ่ะไม่น่าเผลอหลับเลยเราเสียดายผีกระหังอยู่แถวบ้านเราจริงๆเลยมาหากินแถวนี้บ่อยเราต้องรู้ให้ได้ว่าใครคือผีกระหังรีบเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวผีกระหังกลับมาอีกเฮ้ยAh! Ah! Ah!